ท่านประธานที่เคารพกระผมทวีศักดิ์คิดบรรจงสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดบุรีรัมย์ผมขอกราบเรียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับในเรื่องแรกถ้าท่านประธานจะคิดดูว่าบ้านเมืองของเรานั้นมีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดในการที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหานั้นก็คือเรื่องของการสร้างความปรองดองของคนในชาติซึ่งในขณะนี้เราต้องยอมรับว่าความแตกแยกของคนในชาตินั้นได้บาดลึกเข้าไปมากขึ้นทุกทีท่านประธานครับเรามองย้อนหลังไปนะครับเมื่อครั้งที่กลุ่มที่เราเรียกว่าเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับได้ล้อมทำเนียบได้ปิดล้อมสนามบินได้ปิดล้อมรัฐสภาช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองของเรานั้นได้รับการดูแคลนนะครับว่าเรามีระบบการป้องกันบ้านเมืองอย่างไรต่อมาครับเมื่อกลุ่มคนที่เรียกว่าเสื้อแดงได้บุกยึดราชประสงค์แล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งกลายเป็นการต่อสู้กันครับทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากจนกระทั่งเราได้พูดกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับว่าใครผิดใครไม่ผิดในครั้งนั้นนอกจากขอให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจแล้วครับเราได้เสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากครับกรุงเทพของเราแดงฉานไปด้วยเปลวเพลิงท่านคงจำได้และในวันพรุ่งนี้อีกต่อไปอีก 2-3 วันเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับบ้านเมืองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความแตกแยกของคนในชาติครับเมื่อรัฐบาลหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผมต้องขอกราบเรียนว่าผมดีใจครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ครับว่าท่านจะต้องเร่งสร้างความปรองดองให้กับผู้คนในชาติแล้วก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ได้ภายใน1ปีครับหลังจากนั้นก็พยายามที่จะรอดูท่าทีของท่านนายกว่าท่านจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรน่าเสียดายครับที่ในระยะหลังท่านจะพูดว่าเรื่องของการสร้างความปรองดองนั้นเป็นเรื่องของสภาผมต้องขอกราบเรียนว่าสภานั้นพร้อมที่จะช่วยดำเนินการครับในมิติของกฎหมายแต่คนที่มีพลังมากที่สุดที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือฝ่ายบริหารโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าท่านได้ใช้พลังที่มีอยู่ครับผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะสร้างความปรองดองให้กับผู้คนในชาติได้อย่างแน่นอนเพราะเสียงสนับสนุนในสภาก็ดีมวลชนที่สนับสนุนท่านก็ดีมีมากมายมหาศาลครับถ้าหากว่าท่านจะใช้พลังเหล่านั้นเพื่อสร้างความปรองดองสามารถที่จะทำได้ครับแต่ถ้าหากว่าท่านวางเฉยความแตกแยกก็จะบาดลึกเข้าไปทุกทีและเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองของเราท่านประธานครับผมอยากจะขอให้เรามองดูภาพของเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งจะเอ่ยชื่อก็ได้ครับคือพม่าซึ่งมีความแตกแยกในทางการเมืองมาหลายสิบปีครับร่วมกึ่งศตวรรษนะครับแต่หลังจากที่ผู้นำพม่าได้ดำเนินการด้วยตัวของท่านเองเนี่ยนะครับได้กระทำทุกวิถีทางในที่สุดความปรองดองในพม่าก็มีขึ้นความสงบสุขมีขึ้นถนนทุกสายตอนนี้กำลังเบนเข้าสู่พม่านี่คือการใช้พลังของฝ่ายบริหารในการที่จะเยียวยาความแตกแยกหรือสร้างความปรองดองให้กับผู้คนในชาติครับผมอยากจะกราบเรียนว่าอยากจะขอให้ท่านนายกท่านได้ปรับท่าทีของท่านใหม่ครับเรื่องของความปรองดองอันที่สองก็คือเรื่องปัญหาทางภาคใต้ครับซึ่งได้เริ่มก่อความรุนแรงมาตั้งแต่ปี2547ครับซึ่งในขณะนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ทุกวันจะมีคนเจ็บทุกวันจะมีคนตายทุกวันจะต้องมีการเผาทุกวันจะต้องมีการระเบิด
ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งว่าในระยะยาวเราจะแก้ไขได้อย่างไรเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือครับในขณะนี้เนี่ยนะครับเราใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูงตั้งแต่เหตุการณ์ที่ได้กราบเรียนมานะครับเราใช้เงินประมาณ 200,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ใช้อีกประมาณปีละ 20,000 กว่าบาทในการที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้แต่ว่าผลงานยังไม่กระเทื่องครับในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการกระทําการก่อการร้ายต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 6,000 คนบาดเจ็บอีกนับหมื่นคนที่ได้รับเคราะห์กรรมเป็นม่ายเป็นเด็กกำพร้าอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาคใต้นั้นคงจะต้องปรับยุทธศาสตร์ครับที่จะทำให้การแก้ปัญหานั้นได้สามารถที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ท่านประธานครับเรื่องของการจำนำข้าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวไร่ชาวนาผมได้เห็นข้อดีของการจำนำข้าวครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยชาวนามีรายรับเพิ่มขึ้นครับถึงแม้ว่าจะไม่เต็มตามจำนวนที่รัฐบาลได้ตั้งเพดานเอาไว้นะครับทั้งนี้เพราะว่าจะต้องหักสิ่งเจือปนจะต้องหักความชื้นแต่ท่านประธานครับจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการบริหารราชการนั้นคงจะต้องมองรอบด้านด้วยครับเราได้ใช้เงินจำนวนมากนะครับในการที่จะรับจำนำข้าวนะครับอย่างเช่นช่วงปี54ถึง55เนี่ยครับเราคงจะต้องใช้ประมาณ 200,000 กว่าล้านนะครับ 2,708 ล้าน2,708 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินมากมายมหาศาลในขณะที่เราขายข้าวได้น้อยเราขายข้าวได้จำนวนไม่มากเงินไหลเข้าไม่มากแล้วเราจะต้องลดภาษีต่างๆอีกจะต้องใช้เงินไปในโครงการประชานิยมต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกก็ดีรถคันแรกก็ดีรวมทั้งนานาประชานิยมอีกมากมายถามว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนครับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องกู้เงินต่อไปหรือไม่และถ้าต้องกู้เงินต่อไปจะมีปัญหาในเรื่องของการคลังหรือไม่ครับตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนครับในเรื่องของการขายข้าวเองทางกระทรวงพาณิชย์ก็อ้างว่ามันเป็นความลับแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่สงสัยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะขอกราบเรียนว่าตรงนี้ครับรัฐบาลจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นครับรัฐบาลจะต้องบอกข้อแถลงความจริงให้มากขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้สึกว่าต้องมีความมั่นใจเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับหลายคนได้วิตกกังวลครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเราจะต้องกู้เงินมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดจุดจบของรัฐบาลหรือจุดจบของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรจะเป็นเหมือนบางประเทศที่กำลังลำบากในเรื่องของเศรษฐกิจหรือไม่ครับตรงนี้อยากจะขอคำอธิบายจากรัฐบาลให้ละเอียดครับเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดข้อสงสัยอย่างนี้แล้วก็จะเกิดเสียงพูดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาโดยเฉพาะยิ่งคนที่พูดนั้นก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนธรรมดาครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่มีความรู้มีความสามารถเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งดูก็มีน้ำหนักครับเพราะฉะนั้นผมเอาใจช่วยรัฐบาลครับผมไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆอยากให้รัฐบาลนั้นมีความมั่นคงรัฐบาลจึงจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับฟังให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีความมั่นใจก็ผมหวังว่าในประเด็นต่างๆเหล่านี้คงจะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลอย่างน้อยที่สุดก็ได้คำอธิบายในสภาแห่งนี้เพื่อที่จะได้นำไปบอกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในจังหวัดและก็คิดว่าจังหวะนี้ก็คงจะเป็นจังหวะดีครับเพราะว่า
พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะยิ่งมาจากการสรรหาจะมาจากการเลือกตั้งนั้นเราได้กระจายอยู่ทุกจังหวัดและก็พร้อมที่จะนำข้อมูลไปแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปขอขอบคุณครับ